มีครบเลยดูดิโหนี่แฟนมันแท้เลยเนี่ยใครจริงกับออกมาเนี่ยใครครอบใครไปเนี่ยไปอ้วนเติบโตไปเหมือนผมถูกไหมถ้าในโลกโซเชียลเนี่ยผมเนี่ยเบอร์หนึ่งแล้วคุณรู้ไหมผมเป็นใครคุณไม่รู้จักผมคุณไปดูป้ายกาญจนาเห็นไหมสยามตากถ้าแท้นะครับผมบอกให้เลยพลึบถ้าทุกองค์ที่ออกบัตรรับรองจากผมผมมีราคารับซื้อให้วันนี้ก็มางานเปิดตัวรถของอ้วนพระราม5นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับแล้วก็ขับขี่ระวังนะครับยิ่งต้องบอกว่าตอนนี้รถแรงขึ้นแต่ใจต้องเท่าเดิมนะใจแรงขึ้นไม่ได้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับเราสร้างชีวิตเพื่อความฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างชีวิตเพื่อความฝันเนี่ยเราฝันแล้วเราต้องไปให้ถึงมันจะช้าเราก็ต้องไปเขาบอกว่าความฝันนะเราฝันได้เราต้องฝันไปถึงดวงจันทร์แม้ไปไม่ถึงมันก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวนี่สำคัญมากนะครับยินดีด้วยแล้วก็อันนี้มันแค่เริ่มต้นเราก็ต้องไปต่อนะครับในได้หลายๆเรื่องเนาะก็ทุกคนมีความฝันทุกคนแหละนะครับแหมรถซุปเปอร์คาร์คันนึงเนี่ยวัยรุ่นหรือเด็กผู้ชายคนนึงทุกคนมันต้องการอยู่แล้วมันก็ต้องอยากมีฝันของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราพร้อมเรามีเราทำมันแล้วต้องบอกว่าชีวิตผมจะบอกทุกครั้งว่าเฮ้ยผมจะไม่ทำอะไรเมื่อพร้อมผมจะทำมันตอนไม่พร้อมนี่แหละคือทำมันตอนไม่พร้อมอ่ะเราจะได้เรียนรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แล้วเราจะได้ไปแล้วทุกอย่างมันจะพร้อมเองแต่ถ้าเรารอว่าพร้อมนะเมื่อไหร่เราจะได้ทำนะเพราะนั้นลุยไปนะครับเราก็ขยันขึ้นเพราะนั้นเราขยันเพื่อสิ่งที่เราต้องการไงเพราะนั้นเราก็ต้องทำตามฝันเรายินดีด้วยนะครับโอเคบายเชฟอ้วนก๋วยเตี๋ยวหมูในแกะบางใหญ่หน้าเราตัดไหนครับเราตัดบางใหญ่เลยครับมันก่อนข้ามตึกผมเลยดิใช่ครับนี่เอาละเราได้คอนแทคเพิ่ม
ไปเดี๋ยวโอ้ยกินเมื่อกี้ผมลองกินละกินมากก็เป็นยาระบายกินน้อยเป็นยาถ่ายไม่ใช่กับอ้วนพระราม5นะคะสำหรับรางวัลชีวิตของเขารางวัลในการทำงานแล้วกันเนาะก็ทำงานเหนื่อยก็ต้องใช้เงินบ้างนะคะก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอให้มีอีกหลายๆคันเลยนะคะโอเคก็ขออวยพรสุขสันต์วันเกิดของคุณอ้วนพระราม5ด้วยนะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆงานน้อยๆเงินเยอะๆเนาะก็ขอให้คุณอ้วนพระราม5ได้อเวนทาดอกกลับบ้านไปนะเติบโตไปเหมือนผมถูกไหมถ้าในโลกโซเชียลเนี่ยผมเนี่ยเบอร์หนึ่งแล้วคุณรู้ไหมผมเป็นใครใครครับคันไม่เกี่ยวอะไรคันเฉยๆคุณไม่รู้จักผมคุณไปดูป้ายกาญจนาเห็นไหมสยามตากก็ขอให้พี่อ้วนมีความสุขมากๆครับขอให้รถคันนี้นำพาเงินทองเข้าสู่บ้านครับพี่เฮงๆรวยๆขึ้นไปครับครับขอบคุณครับครับโอ้โหนี่แฟนมันแท้เลยเนี่ยใครจริงกระบอกปะเนี่ยใครก็ไผ่ไปเนี่ยโอ้โหนี่เหมือนผมเลยThank you.
ทนมักแค่วันที่ยินดีกับแกอายุพี่อ้วนตอนนี้อายุ36ปีแล้วเมื่อวานได้คุยกับแกสนามบอลแล้วพี่อ้วนบอกว่าเป็นวันที่สักเซนเฉยอ๋อโทษทีลูกพี่ตนไม่เป็นไรลูกนะขอโทษนะลูกนะขอโทษนะกลัวนึกว่าลูกคนอื่นป้าป้ามีปืนเยอะไหมลูกที่บ้านไม่ค่อยมีทิ้งสักกูแห้งเลยทั้งหมดก็อยากลงมาแล้ววันนี้พี่อ้วนพระราม5นะครับเป็นเกียรติได้รับรถวันนี้ไปอยู่ในภาคภูมินะครับพี่อ้วนพระราม5วันนี้อายุ36ปีแล้วแกบอกแกซักเซนแล้วแกได้รถในวันที่แกยังขับไหวสิ่งที่แกไม่รู้คือรถคันนี้อาจจะจมน้ำแบบก็ไม่รู้รถคันนี้กองไฟมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้ามาจาก300กลาดก็มวลแน่นอนแต่ว่าเอาไปขายต่อดูไม่รู้ครับเพราะว่าเนียนแน่นอนเอาไปขายต่อไม่มีใครดูออกแน่นอนนะครับเอาละฮะถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วกับการจะเปิดตัวรถคันนี้ของพี่อ้วนพระราม5นะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับวันนี้นะฮะเป็นงานที่ใหญ่ในการเปิดตัวรถ Lamborghini Aventador ของพี่อ้วนพระราม5นะครับนักเข้าดาวพร้อมกันนะฮะ3 2 1พี่อ้วนพระราม5ยินดีที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกผมเองก็อยู่หลายบ้านนะแต่พออยู่บ้านหลังนี้แล้วก็มีความอบอุ่นนะครับก็เลยพาน้องอันที่หลังเข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับพี่ขาดไม่ได้เลยวันนี้พี่หนึ่งต้องมาฟังคิวพี่หนึ่งต้องมาพี่หนึ่งต้องมาครับพี่ไม่ได้ต้องมาครับอาจจะพี่หนึ่งก่อนแล้วก็ขอให้น้องนะครับวันนี้เขาบอกว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาประสบความสำเร็จแต่ในสายตาผมและผมบอกทุกคนเสมอว่าทุกความฝันที่เราทำให้มันเป็นจริงได้จงจำมันไว้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นความฝันเนี่ยมันพอเราได้แล้วเนี่ยเราจะบอกว่ามันสำเร็จเราแค่เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวขอให้นะครับผู้ใหญ่ของครับพวกกันนะในกลุ่มในบ้านหลังนี้เนี่ยได้ควยบอลให้น้องอีกคนครับที่นี่ครับตอบเลยว่านะโอ้ที่หนึ่งต้องบอกกับพี่หนึ่งแล้วครับวันผมที่เราจัดจะเป็นผู้ใหญ่เป็นแกนนำแล้วก็เป็นหัวเรือของพวกเราแล้ววันนี้เป็นอาหารทิพย์ด้วยแต่ก็ยังต้องถามมาให้พวกเราที่หนึ่งกราบขอบคุณพี่กับพี่พวกเราหน้าเลยวันนี้นะครับผมก็ดีครับพวกเราหน้าเลย
ก็ถือว่าไหนๆวันนี้พวกเราครอบครัวก็พร้อมหน้าพร้อมตามาแล้วนะเราก็ถือแก้วขึ้นมาเลยครับถือแก้วขึ้นมาเลยครับ1 2 3ใช่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 โอ้โหแตกไม่ได้แล้วอ้าวคราวนี้ไม่ได้พี่กันเรายำรถคันนี้ไม่ได้ยำเลยยังไม่ทันได้ยำเลยกอไปไหมไม่ได้กอเปลี่ยนเลยจมน้ำไหมผมจมขึ้นน้ำเลยพอใจหรือยังพี่เห็นโชคดีนะเพราะว่าถ้ารถเป็นอะไรไปเนี่ยเข้าอู่ใหญ่พี่เห็นไหมพี่เห็นได้ก็ไม่รู้เลยครับเนี่ยเป็นความพี่อ้วนอ่ะเนี่ยคือวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้วนนะครับขอบคุณพี่โทมากๆนะครับพี่โทเนี่ยแนะนำมาให้พี่อ้วนมาซื้อรถของผมแล้วก็แนะนำมาเอ็นดูผมมากๆอุดหนุนผมได้เกือบพันสองพันผมต้องบอกขอบคุณพี่โทมากๆนะที่ให้โอกาสถามว่าจะหลับนะครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจโคตรๆเลยพี่การขายรถผมอ่ะแค่ขายรถก็ดีใจนะแต่วันนี้ผมดีใจมากๆที่ผมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของพี่เป็นส่วนหนึ่งในความสุขของพี่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆที่ได้รู้จักพี่โทพี่อ้วนอันนี้คุณจะทำพวกการที่ได้จัดงานแบบนี้ด้วยครับพี่ใดๆก็ขออวยพรให้พี่อ้วนประสบความสำเร็จในทุกเรื่องสำเร็จในทุกสิ่งคิดสิ่งไหนและสมปรารถนาทุกอย่างให้รถคันนี้พี่สร้างเงินสร้างหอสร้างคอนเนคชั่นสร้างทุกอย่างให้กับพี่ครับขอพี่ว่าสุขกับรถคันนี้เดี๋ยวสั่งรถตลาดนะมอบของเล็กๆน้อยๆให้กับพี่พูดแล้วกันนะครับดีนะคุณไม่ให้มันพูดก่อนนะถ้าพูดก่อนที่พี่โทนคุณรู้หมางไปเลยนะใครซื้อรถกระถางรถกระบะก็มีจัดรถแบบนี้ด้วยอันนี้ก็จะได้น้อยนิดติดบ้านนะครับพี่เท่านี้นะครับนักข่าวนะครับ1 2 3แสดงความยินดีกันไปพี่วันนี้ไม่ได้จบแค่การแสดงความยินดีกับรถกระถางที่นี่คันนี้นะพี่พี่พูดเลยเหรอขอให้ว่ามีเมีย8คนนะเดี๋ยวขอใจคุณยังก็มึงไม่ติดยังผู้ว่าเด็ครับโดนสุดมากแล้วตายเลยเจ๊อาจารย์ต้องไล่ของเวทให้นิดนึงเป้าบอยบอยเป็นไล่ของเวทอ่ะเบาเสียงหน่อยนะเราขอสัญญาได้จังไรให้หายไปนะปัจจุบันการสละยังการทำตามวิจารณ์บริษัทยังเป็นตัวก็มือบอกว่าถ่ายก็ตัวจริงเนาะเงินหมดแล้วจริงอาจารย์หายไปแล้วหายตัวแล้วจริงที่ไม่บอกอาจารย์คือชอบกินสลาดนะครับเป็นสัญญาณก็วันนี้ผมแสดงความยินดีด้วยนะไม่ใช่ออกตังคือขอให้รถคันนี้นะครับเป็นรถที่ขับแล้วมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ผมหวังในทุกสิ่งนะครับขอให้อนาคตมีรถแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวพอแล้วยังไงก็ขอไปพอในทุกทีแล้วก็สมหวังในทุกสิ่งนะครับขอบคุณมากครับมีคนสำคัญมาอีกคนหนึ่งนะเด็กพี่แจ็คธนพลเฮ้ยโอ้โหอยู่ไหนมาลืมพี่ชายเป็นพี่ลักกี้ผมนะคราวนี้เลยโอ้โหพี่วันนี้รับงานจากช่องรถแห่ไว้แล้วกันเสื้อมาได้มาได้พี่แจ๊คขอเชิญครับพี่แสดงขอให้เฮงรวยๆครับผมคันนี้รถคันนี้ขอให้ทั้งคูณนะครับพี่ขอให้เฮงนะพี่นะยินดีด้วยนะครับพี่ยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊คเด็กๆไปเรียนชมดีพี่แจ๊คตอบพี่แจ๊คเขาเรื่องรายการทำแล้วสตาร์ทยังไงวะตอนนี้เอาพี่มาสตาร์ทก่อนพี่แจ็คธนพลสตาร์ทก่อนพี่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มพี่พี่อย่าใส่เกียร์นะอย่าเข้าเกียร์นะไอ้ข้างหน้าหลบก่อนพี่กูกลัวเขาเข้าเกียร์นะอยากฟังเสียงลำโพงแรงมันน้อยอีกสักครั้งหนึ่งพี่เบิ้ลหน่อยอีกนิดข้างได้จ้ะออกมาได้แล้วมาแล้วขอให้พวกเราทุกคน300กระดาษและที่ควรพลังให้สนุกกันโตโต้
าเล่นคอนเสิร์ตในงานเปิดตัวรถใหม่เลยครับคือดีใจกับพี่ควนพลัมพาด้วยนะครับขอบคุณที่มารับแชร์ด้วยครับได้มันก็ได้มึงต้องทำทุกอย่างในวันที่ไม่พร้อมมึงจะรู้ได้มึงจะได้รู้ว่าเส้นทางวันที่ไม่พร้อมเนี่ยมันเจออุปสรรคอะไรบ้างนั่นแหละความสำคัญอยู่แค่นั้นแล้วเมื่อวันที่ไม่พร้อมมึงลงมือทำวันที่พร้อมมึงจะยืนแบบสง่างามที่สุดในชีวิตของมึงวันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นมึงจำไว้เลย
ดยอดมากๆครับเป็นการรับรถอเวนทาดอร์นะครับแลมโบกินี่อเวนทาดอร์คันงามของพี่อ้วนพระราม5จริงๆนะพี่ครับพี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับพี่โทนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ฟังปรัชญาจากพี่โทนแล้วนะครับเฮ้ยเราจะมีเมื่อไหร่เราไม่พร้อมถ้าเรามีเราอาจจะไม่ได้ซื้อมานะครับแต่ว่าพี่อ้วนเนี่ยเป็นโอ้โหรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเราอยากบอกได้เลยว่าผมเนี่ยติดตามพี่อ้วนอยู่แล้วนะครับโอ้โหฝากเนื้อฝากตัวด้วยพี่ครับผมดูลักษณะพี่อ้วนเป็นคนคิดอะไรคิดการไกลเอ้คิดอะไรขอให้ได้สมใจหวังเอ้ยถ้าสมัครสสขอให้ดังเอ้ยขอรูปร่างสวยสัตว์รัฐมนตรีเอ้ยปีนี้ขอให้พี่อ้วนจงรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปครับครับพี่ของครับพี่ของครับไอ้รักวันนี้ก็เมียกูแล้วจริงรักวันนี้ก็เมียกูแล้วเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบรับรองผ้าแท้ผ้าเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทผ้าเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม